สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการแก้จอยเกมนับโบรุ่น NJ31เชื่อมต่อไม่ได้เชื่อมต่อกับรีเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้คือเสียบไฟแล้วไฟเสียบที่ USB แล้วไฟกระพริบติดจอยมันก็กระพริบติดแต่มันไม่เชื่อมต่อกันสักทีรอไป2อาทิตย์มันเคยเชื่อมมาได้แต่ว่าพอเราไปโดน USB มันก็หายไปอีกผมเลยหาทางแก้โดยปลายเหตุโดยการซื้อนี่Play to USB ซึ่งเป็นตัวอะแดปเตอร์เชื่อมจอยของเกม Play 2นะฮะมาแทนลองดูเลยนะฮะเสียบเข้าไปถ่ายข้อดิพอพูดอ่ะเสียบเข้าไปนะฮะปึ๊บเข้าให้นี่แล้วก็เสียบ USBแล้วก็เป็นไงเชื่อมได้แล้วครับง่ายมากซื้อมา150บาทแต่ในเว็บของ Advance มันบอก120เลยซื้อหน้าร้าน150แค่นี้ครับผม